เวลาเง้ยนหน้าสักพักมีอาการเวียนหัวตาลายเหมือนมีแสงไฟกระพริบเร็วๆมีเสียงดังในในในหัวมีเสียงดังในหัวในหูดงหังหึง่งหึ่งนะเป็นอาการอะไรครับว่างั้นนะอ๋อดังหึ่งหึงตลอดเป็นอาการอะไรครับควรรักษาอย่างไรขอบคุณอาจารย์ครับนะ มันก็เป็นอาการที่ไม่สมดุลนั่นแหละนะมันเป็นอาการที่ชีวิตเราพลังมันไม่สมดุลนะระบบประสาทมันไม่สมดุลพลังมันไม่สมดุลมันก็ลวนมันไม่สามารถจะคงสภาพของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติได้นะให้อ่าอะไรล่ะทั้งโครงสร้างร่างกายส่วนประกอบต่างๆให้มันอยู่ในสภาพที่ ปกติอย่างมั่นคงนะมันไม่ได้มันก็เลยพยายามโยกไปโยกมาคอนไปคอนมามันก็เลยจะโยกมาทางนี้มันก็นะอ้าโยกมาก็โยกมาเกินอีกมันไม่มัน,มนพอดีมันควบคุมไม่ได้จะยกกลับมาก็โยกมาเกินอีกเพรก็เลยหมุน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 มุนหมุนสรุปแล้วพลังไม่เต็มเป็นลักษณะของพลังไม่เต็มนวิธีแก้ก็ทําพลังให้มันเต็มทําทใจได้ทุกใจดีงามทําความสมดุลร้อนเย็นแล้วพลังก็จะเต็ม นะพอพลังเต็มปุ๊บนี่นะเขาจะควบคุมเซลล์ทุกเซลล์ได้ให้อยู่ในปกติเพราะงั้นอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปไม่แต่เสียงอะไรอะไรต่างๆมันเป็นระบบประสาทล้วนทั้งนั้นแหละมันล้วนสรุปแล้วพลังไม่เต็มเท่านั้นเองถ้าพลังเต็มนะอาการเหล่านี้จะเบาลงเบาลงแล้วก็หายไปนะลองมาปฏิบัติแบบนี้แหละนะทำใจได้ทุกใจดีงามปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยอาหารด้วยสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆนี่แหละนะ อาหารกายบริหารสมุนไพรปรับด้วยวิธีการต่างๆได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก่อนแล้วก็มาทานพืชจืดสบายท่าที่ทําได้ก่อนจากนั้นก็ดูริดร้อนริดเย็น,นหรือจะปรับสัดส่วนในเบื้องต้นเจ็ดต่อสามก่อนก็ได้นะกระทาไปก่อนก็ได้เย็นต่อร้อนเจ็ดต่อสามก่อนก็ได้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยไปปรับอีกทีหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปอ่า แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้รำเข้าไปช่วยหน่อยมันจะได้เติมพลังได้ดีนะถ้าเป็นประวัติกินข้าวขาวก็เติมรำเข้าไปหน่อยกินประวัติมีประวัติกินข้าวขาวกินเส้นขาวกินขนมนะก็เติมเติมเข้าไปนะเติมนะเติมรำเข้าไปหน่อยมันจะขาดรำขาดรำขาดงาตั้งแต่เด็ก